สมราชนาเมืองแล้วครับสวัสดีครับดีใจมากที่เห็นคุณในแมตช์ของทรัสต์กอล์ฟทัวร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแมตช์นี้จะเป็นแมตช์ใบเบิกทางเพื่อให้คุณไปเล่นแมตช์5แมตช์ที่เรามีและแมตช์5แมตช์นั้นก็จะเป็นใบเบิกทางให้คุณเข้าไปเล่นเอเชียนมิกต่อเหมือนกันเป็นอีกทางหนึ่งคุณคาดหวังอะไรกับการแข่งขันในครั้งนี้บ้างครับของปีนี้ของไทยมิกซ์ก็คิดว่าจะลงเล่นให้ครบทุกแมตช์5รายการเพราะว่าสัญญาเปล่าสัญญาครับเพราะว่ารายการมันก็ตรงกับอันอื่นด้วยไงพี่ถ้าเกิดแบบมันแข่งกัน 3-4 อาทิตย์ติดกันเยอะๆอาจจะแบบพักอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าน่าจะพยายามเล่นให้ได้เยอะที่สุดครับได้ครับเพราะว่าครั้งนี้น่าจะเคลียร์ตารางง่ายหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นแมตช์แบบ back to back หมดเลยใช่ๆครับเดือน5กับเดือน6ก็เป็น back to back ทั้งหมดเลยคุณมาแข่งกับเรา2ครั้งนั่นแหละแต่คุณได้4แมตช์ครับดีครับครึ่งนึงของฟิลจะเป็นนักกอล์ฟต่างชาติครับครึ่งนึงของฟิลจะเป็นนักกอล์ฟไทยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีคิวฟูตัดขึ้นมาเพราะว่าด้วยความที่ทัวร์นาเมนต์เรามีอาจจะไม่เยอะมากแต่เราต้องมีคิวฟูเพราะว่าเหตุผลนี้แหละตอบคำถามหลายคนเผื่อจะอาจจะสงสัยกันแต่คุณคิดว่าการที่เราเอานักกอล์ฟแค่20คนแต่คิวฟูเนี่ยวันนี้ฟิลไซส์มี144เอาแค่20คนคุณว่ามันยากไหมก็ยากนะครับถือว่ายากการควอลิฟายเข้าไปอยู่ในทัวร์ใดทัวร์หนึ่งเป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้วครับแล้วจำนวน20ท่านเนี่ยถือว่าน้อยมากเพราะอย่างเอเชียนทัวร์เขาก็35 40ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายดีครับแล้วก็มีนักกอล์ฟต่างชาติเข้ามาเล่นเยอะด้วยฝีมือดีๆทั้งนั้นได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มจากต่างชาติเหมือนกันตอบพระเอกแล้วอ่ะไม่ใช่พระเอกตอบเรื่องจริงไงพี่เพราะว่าหลักสูตรทางไทยทางประเทศอื่นไม่เหมือนกันวิธีการเล่นด้วยอะไรด้วยนะใช่ๆครับใช่จริงๆแล้วต้องบอกว่าของเราครั้งนี้เนี่ยเราได้รับกระแสตอบรับจากเพื่อนบ้านรับเพลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันเข้ามาคิวกับเราคาดหวังว่าจะมีเพลเยอร์ต่างชาติเข้ามาเล่นในทัวร์เราพะมากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะแอดดีเอ็นเราต้องการนะเห็นนักกอล์ฟไทยไปอยู่ตรงจุดสูงสุดของเราเสมอนั่นคือความคาดหวังจากฝั่งของผู้จัดละกันเนาะเอาบันไดมาวางไว้พี่เดี๋ยวสูงเลยตอนนี้ขึ้นก่อนเหนือสิ่งอื่นใดครับไม่ถามไม่ได้เลยเรื่องอะไรครับพี่สอนแทรกตรงคอปกของคุณเขียนว่า please massage มันก็แปลตรงตัวไงพี่ว่าได้โปรดนวดฉันทีแค่นั้นเลยครับนี่คือองค์กรอะไรครับอธิบายเราฟังหน่อยครับว่าก็คือเป็นนวดกายภาพครับครับเวลาคนนวดกายภาพเวลาเมื่อยล้ากล้ามเนื้อก็ไปนวดร้านพิซมาสซาจได้ครับเสิร์ช Google ได้เลยครับอยู่กรุงเทพปริมณฑลตอบนี้ขายของเก่งนี้คุณต้องมีแบนเนอร์เต็มตัวอีกแน่นอนฮะก็รออยู่พี่จะลองสนับสนุนดูไหมครับลองให้พี่ลองดูเหรอใช่ลองงานก่อนจิ๋วครับพรุ่งนี้เจอกันอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ว่าเราควรจะเจอกันทั้ง3วันแหละพี่ว่าอย่างนั้นครับผมขอโชคดีนะครับครับขอบมากครับ